ใครชอบความทรมานบ้างครับเพราะวันนี้ผมขอนำเสนอ Westland Wyvern S4 เรามาเริ่มกันเลยในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ครับราชนาวีของอังกฤษนั้นมีความต้องการเครื่องบินโจมตีภาคพื้นลำใหม่เพราะเนื่องจากโครงการจัดหาเทมเพลสของฮอกเกอร์นั้นถูกยกเลิกไปฉะนั้นราชนาวีอังกฤษก็เลยทาบทามให้ Westland Aircraft นั้นรับหน้าที่ในการดีไซน์เครื่องบินลำใหม่โดยมีเป้าหมายให้เครื่องบินลำใหม่นั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Bell P39 ของสหรัฐโดยลักษณะเด่นของดีไซน์ใหม่นี้นะครับหลักๆจะเห็นได้ตั้งแต่ใบพัดนะครับที่ใช้ใบพัดแบบโครเอ็กเซียลcontra rotating prop โดยมันก็คือใบพัด2ชั้นที่หมุนสวนทางกันนะครับโดยการดีไซน์แบบนี้นะครับมันช่วยเพิ่มแรงขับให้ได้มากกว่าใบพัดแบบธรรมดาถึง6-16% และมันยังช่วยลดอาการทอร์คเอฟเฟคได้ด้วยถ้าให้พูดสั้นๆเลยก็คือมันก็คืออาการที่เครื่องบินนั้นมันจะเลี้ยวไปทางใดทางหนึ่งตามแรงหมุนของใบพัดนะครับและในตอนแรกนั้นมีแผนว่าจะใช้เครื่อง Hbox 24สูบจาก Rolls-Royce แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปเป็นเครื่อง Turboprop จาก Armstrong Siddeley Python ที่ให้กำลังเครื่องสูงสุดถึง 3,560 แรงม้าเลยทีเดียวตัวต้นแบบแรกนะครับขึ้นบินครั้งแรกในวันที่16ธันวาคมปี1946ใช่ครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วและเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงปี1953โดยผลงานหลักๆของมันนะครับในราชนาวีคือกองบิน830ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Eagle โดยบทบาทหลักๆของมันนะครับคือการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นในปฏิบัติการบาสเกตเทียช่วงวิกฤตการณ์คลองสุเอซอีกหนึ่งลักษณะเด่นของ Westland Wyvern เลยนะครับก็คือมันเป็นเครื่องบินใบพัดยุคแรกๆเนี่ยนะครับที่มี Ejection Seat มาให้ใช้แต่เหมือนจะไม่ช่วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลอดการใช้งานในราชนาวีอังกฤษนั้นเกิดอุบัติเหตุมากกว่า68ครั้งสูญเสียเครื่องบินไป39ลำและมีผู้เสียชีวิต13คนและหนึ่งในนั้นคือนักบินกองทัพเรือจากสหรัฐด้วยด้วยปัญหาที่กล่าวมาตะกี้นะครับและบวกกับช่วงเวลาของเครื่องบินที่เข้าประจำการด้วยไวเวิร์นนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยทันทีครับเมื่อเข้าประจำการและสุดท้ายครับไวเวิร์นก็ถูกปลดประจำการและแทนที่ด้วยเครื่องบินเจ็ตทั้งหมดครับในช่วงปี1958ส่วนเครื่องบินที่เราได้ในเกมนะครับคือ Westland Wyvern S4 เครื่องบิน Strike Aircraft Premium ในสายวิจัยอังกฤษแรงที่4 Battle Rating 4.3 อย่างแรกเลยขอมาพูดถึงอาวุธมันก่อนเลยจะได้พูดถึงสิ่งที่เกลียดก่อนอาวุธหลักที่มันได้ครับคือปืนใหญ่20 มม. Hispano Mark V 4กระบอกติดตั้งบริเวณปีกอีกแล้วให้กระสุนมาทั้งหมด 1,200 นัดสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นเครื่องบินอังกฤษที่น่าจะให้กระสุนมาเยอะที่สุดแล้วมั้งในสายวิจัยทั้งหมดเครื่องบินอังกฤษช่วงต้นล้ำอื่นผมไม่เข้าใจทำไมกระสุนมันลอยหลอเหลือเกินเนี่ยให้ดับปืนแมชชีนกันเล็กๆไม่เข้าใจเลยด้วยคอมบิเนชันที่ผมเกลียดที่สุดขนาดนี้ครับฮิสปาโนติดที่ปีกผมโคตรเกลียดเลยโดยเบลกระสุนของมันที่มันให้มาก็เยอะพอสมควรครับแต่ว่าจะมีเบล3แบบที่ผมแนะนำให้ใช้ครับจะมี Air Target แล้วก็ Tracer ครับส่วนลูกผู้ชายเขาใช้ลูกสเตลกันนะลูกสเตลครับส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบใช้เบลกระสุนสเตลใน Wyvern มากๆเลยเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวไว้ค่อยพูดถึงในการเล่นไวเวิร์นกันอีกทีครับในส่วนของโหลดเอาของมันครับก็ถือว่าหลากหลายพอใช้ได้ครับระเบิดดัมบอมจรวด AP จรวด HE แล้วก็ตอร์ปิโดส่วนอาวุธที่คุณน่าจะใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นระเบิด 1,000 ปอนด์ 3 ลูกก็น่าจะเพียงพอที่จะระเบิดฐานได้ในบางแมปนะครับไม่ใช่ทุกแมปนะที่ระเบิดพวกนี้จะระเบิดได้เพราะบางแมปมันก็ระเบิดไปแล้วก็เหลือติ่งๆนะครับเหมือนขี้แล้วไม่กดชักโครกแหละส่วนอาวุธอื่นๆถ้าคุณจะไปใช้ต่อต้านเรือนะครับก็จะมีระเบิด AP บอมขนาด 2,000 ปอนด์มาให้ซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วระเบิดมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นด้วยแนะนำให้ไปใช้ตอร์ปิโดดีกว่าครับตอร์ปิโดของมันนะครับเป็นตอร์ปิโดขนาด18นิ้วมาร์ค15มีความเร็วและความสูงในการปล่อยที่ดีครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ440กิโลเมตรครับส่วนความสูงอยู่ที่ประมาณ120เมตรตอร์ปิโดเองก็มีความเร็วในน้ำที่ดีเหมือนกันครับอยู่ที่83กิโลเมตรและสามารถแล่นไปไกลได้ถึง 5.5 กิโลเมตรเลยในส่วนของหัวรบมันครับมันใหญ่พอที่จะจมเรือลาดตระเวนขนาดเบาได้ภายในนัดเดียวครับ
มาพูดถึงประสิทธิภาพในการบินของไวเบิร์นกันเลยครับเนื่องจากว่าไวเบิร์นนะครับมันเป็นเครื่องบินใบพัดลำเดียวที่ใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์ไบน์หรือจะเรียกว่าเทอร์โบพร็อพก็ได้ครับแล้วเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนะครับในเกมมันให้กำลังสูงสุดถึง 4,000 แรงม้าเลยทีเดียวในการบินในเพดานต่ำนะครับถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยสามารถเร่งขึ้น 500 ถึง 600 กิโลเมตรได้ง่ายๆเลยแต่จะมีปัญหาในช่วงการเร่งในความเร็วต่ำหน่อยนะครับเครื่องเทอร์โบพร็อพเนี่ยยังไงผมพูดเลยนะว่ามันก็สู้เครื่องยนต์ที่ใช้ลูกสูบธรรมดาไม่ได้ในการเร่งความเร็วต่ำแต่อย่างน้อยเครื่องบินมันก็สามารถไต่ระดับความสูงได้ค่อนข้างเร็วครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดิ่งตัวที่ค่อนข้างดีครับด้วยความที่ไวเวิร์นเนี่ยมันเป็นเครื่องบินไม่กี่ลำใน VR นี้นะที่มีแอร์เบรกมาให้ด้วยเวลาเปิดแอร์เบรกในตอนดิ่งหัวลงนะครับความเร็วก็แทบจะไม่ขึ้นเลยฉะนั้นแท็กติกอย่างบูมแอนด์ซูมก็ถือว่าเป็นแท็กติกหลักๆที่คุณจะต้องใช้ในการเล่นไวเวิร์นแล้วจริงๆถ้าคุณดิ่งลงมาคุณไม่ต้องกังวลเรื่องปีกขาดก็ได้เพราะกว่าที่ปีกจะขาดเนี่ยนะครับความเร็วของมันอยู่ที่844กิโลเมตรเลยซึ่งมันเกินความเร็วสูงสุดของไวเวิร์นแน่นอนครับในส่วนของความคล่องแคล่วของเจ้าไวเวิร์นนี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างแย่มากๆครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของมันแรงก็จริงครับแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่เยอะมากๆสำหรับเครื่องบินใบพัดเดี่ยวนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะและมันก็ไม่ใช่เครื่องไฟเตอร์ครับฉะนั้นก็ไม่แปลกครับถ้ามันจะสู้ใครไม่ได้เลยแล้วถ้าหากคุณคิดว่ามันมีคอมแบทแฟบให้ซึ่งสามารถเปิดได้ถึง500กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีแอร์เบรกมาให้ด้วยแต่พอลองใช้จริงๆนะครับมันช่วยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะยังไงคุณก็ต้องไปเจอเครื่องบินที่มีความคล่องแคล่วมากกว่าอยู่ดีแม้กระทั่งเครื่องบินไดบอมเบอร์บางลำยังเลี้ยวชนะคุณได้เลยนะครับและประสิทธิภาพในการเลี้ยวของมันนะครับในช่วงความเร็วต่ำถือว่าทำได้ค่อนข้างแย่ครับคุณจำเป็นที่จะต้องรักษาความเร็วให้ได้มากกว่า400ถึง500กิโลเมตรขึ้นไปครับคุณถึงจะสามารถเลี้ยวเครื่องบินลำนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดมีประสิทธิภาพเครื่องที่ดีมีอัตราการไต่ระดับที่ดีแล้วก็ความคล่องแคล่วสูงสุดจะอยู่ที่ความเร็วสูงฟังดูคุ้นๆไหมครับใช่ครับผมเล่นมันในสไตล์ของเครื่องInterceptor ครับหรือว่าเครื่องบินสกัดกั้นนั่นแหละครับความได้เปรียบอย่างหนึ่งของเครื่องบินไฟเบิร์นนะครับก็คือการที่มันเป็นเครื่องบินสไตล์แอร์คราฟต์เนี่ยมันจะได้แอร์สปอนของสไตล์แอร์คราฟต์ครับซึ่งมันจะอยู่เยื้องด้านหน้าไปนิดหนึ่งฉะนั้นครับสไตล์การเล่นถ้าคุณจะเอาไปไล่ยิงคนอื่นก็เริ่มเกมมาก็ไต่ระดับเลยครับแล้วถ้าคุณจะเอาไฟเบิร์นไปวิ่งควายครับก็ทำได้ครับเพราะว่าเครื่องคุณมันก็เร็วกว่าชาวบ้านอยู่แล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายฉะนั้นครับไต่ระดับแล้วก็ไปไล่ยิงบอมเบอร์ซะหรือไม่ก็ไซคลามรอให้คนอื่นเขาตะลุมบอลกันให้เสร็จครับแล้วค่อยไปเก็บงานเพราะว่านั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการเล่นไวเบอร์เหมือนกันก็คือคอยช่วยเหลือเพื่อนที่โดนไล่นะครับเพราะว่ายังไงเราก็บินตามทันอยู่แล้วอ่ะและที่สำคัญนะครับคอยรักษาความเร็วและระดับความสูงเอาไว้ครับคุณเร็วกว่าคุณหนีเขาได้คุณสูงกว่าคุณมีตำแหน่งที่ไล่ยิงเขาได้ดีกว่านะครับและอย่างหนึ่งที่ผมจะชอบใช้เป็นประจำนะครับก็คือเบลกระสุนแบบสเตลฟ์อ่ะแน่นอนครับแน่นอนว่ามันไม่มีเชเซอร์มันมองไม่เห็นกระสุนของคุณแต่อย่างน้อยกระสุนที่ฮิสปาโนใช้ได้ดีสุดก็คือ HEI แล้วก็ลูกแซฟในเบลของลูกสเตลฟ์นะครับมันจะสลับกันระหว่างลูก HE กับลูกแซฟอย่างละ2ลูกข้อดีของลูก HE ก็คือมันสามารถใช้ในการระเบิดเครื่องบินขนาดเล็กได้ค่อนข้างง่ายครับส่วนลูกแซฟมีประสิทธิภาพมากเมื่อเอาไปยิงกับบอมเบอร์หรือว่าเครื่องบินที่มันเกราะหนาๆหน่อยส่วนตัวนะครับที่ผมชอบลูกสเตลก็คือเพราะว่ามันไม่มีเทเซอร์อ่ะแน่นอนมันยิงยากนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราเฮดออนกับคนอื่นอ่ะคนอื่นมองไม่เห็นลูกกระสุนของคุณแน่นอนครับมันหลบค่อนข้างยากและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมกล้าใช้ลูกสเตลในไวเบิร์นนะครับเพราะว่ากระสุนมันให้มาเยอะครับฉะนั้นถ้าคุณยิงไม่โดนมันก็ค่อนข้างที่จะซ่อมง่ายครับเพราะว่าคุณก็แค่ค่อยๆปล่อยทีละชุดทีละชุดเพราะกระสุนคุณมีเหลืออยู่แล้วอ่ะในโซนของการแลนดิ้งไวเวิร์นครับมันค่อนข้างพูดยากนิดนึงแหละตัวเครื่องครับเมื่ออยู่ในความเร็วต่ำเนี่ยมันบังคับค่อนข้างยากมากๆแต่อย่างน้อยคุณก็มีแอร์เบรกที่ช่วยในการลดสปีดได้ค่อนข้างดีครับส่วนแลนดิ้งแฟลปในไวเวิร์นส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้เพิ่มแรงยกให้มากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้คุณตั้งเครื่องให้ได้ตรงที่สุดกับสนามบินนะครับพยายามอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเยอะนะครับเพราะว่าปีกมันสร้างแรงยกได้ค่อนข้างน้อยครับและอีกอย่างนึงความเร็วในการหมุนตัวของเครื่องบินมันค่อนข้างช้ามากๆครับแล้วก็พยายามรักษาความเร็วให้ได้มากกว่า 250-260 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นแล้วเครื่องบินเนี่ยมันจะล่วงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็คันเร่งของมันเนี่ยถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้าง
แย่มากๆถ้าคุณเร่งเครื่องจากตำแหน่ง0ไปถึง100นะครับมันใช้เวลาสักพักเลยกว่าที่ความเร็วของเครื่องบินน่ะมันจะขึ้นฉะนั้นก็รักษาความเร็วให้คงที่ไว้นะครับพอเครื่องแตะพื้นแล้วก็กดเบรกยาวๆครับกระสุนในฮิสปาโนเหลือก็ยิงเพื่อช่วยลดระยะเบรกได้และเครื่องบินเองก็มีอะเรสเตอร์ฮุกให้นะครับซึ่งคุณไม่ได้ใช้หรอกโดยรวมนะครับไวเบิร์นนี่ถือว่าเป็นเครื่องบินสไตล์แอร์คราฟที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยหลักๆก็คือใช้งานในnaval battle นะครับในการโจมตีเรือใช้ในแคสก็ผมไปลองใช้มากับตัวก็พอจะใช้ได้อยู่นิดนึงนะครับส่วนในแอร์บัตเทิลก็ใช้วิ่งควายก็ได้หรือว่าจะใช้ไปไล่ยิงเครื่องที่อยู่สูงๆก็มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับจนเล่นไม่ได้เลยแต่อยากให้จำไว้นะครับอย่าไปด็อกไฟกับเครื่องไฟเตอร์เป็นอันขาดเพราะคุณแพ้แน่นอนครับอ้อแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือปัญหาของถังน้ำมันมันครับถังน้ำมันมันมีขนาดใหญ่มากและมันติดตั้งบริเวณปีกแค่นัดเล็กๆคุณก็ลุกเป็นไฟได้ทันทีเลยครับถึงแม้ว่าเครื่องมันจะมีระบบดับเพลิงในตัวแต่บางทีมันก็ไม่ยอมให้เรากดครับถ้าคุณมีน้ำมันในถังเหลือเยอะๆแล้วไฟมันยังติดอยู่ก็มันจะไหม้ไปจนหมดเลยครับจนกว่าเครื่องคุณจะพังนั่นแหละเอาเป็นว่ามันจะทรมานนิดนึงครับถ้าเล่นเครื่องนี้แต่ถ้าคุณทนเล่นไปก่อนนะครับเครื่องเจ็ตกำลังรอคุณอยู่ครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ